ทวีตที่ผู้บัญชาการน.ทำงานให้ดีอย่าหยุดปีใหม่ลั่นท่าตู้ห่าวหลุดคดีพังการเป็นแถบทวีตที่ผู้บัญชาการน.ทำงานให้ดีอย่าหยุดปีใหม่เร่งทำทุกวันลั่นท่าตู้ห่าวหลุดคดีพังการเป็นแถบย้ำมีข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยอีกมากวันที่20ธันวาคม2565นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตเจ้าของสถานบันเทิงและอดีตนักการเมืองโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าคดีตู้เห่าสะเทือนวงการยุติธรรมคดีใหญ่ระดับประเทศเกิดขึ้นจากประกายไฟของจินหลิงขยายผลไปถึงทุกวงการของกระบวนการยุติธรรมผมต้องการให้สังคมได้รับรู้การทำงานทุกขั้นตอนที่ไม่มีปรากฏในสื่อโดยวันนี้ขอทำความเข้าใจว่าใครทำอะไรตำรวจโดยมีผู้บัญชาการน.เป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนทำคดีจินหลิงและการขยายผลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าท็อปวันคลับวันพัทยาที่รองโจ๊กจับมาเพื่อนำรวบรวมไว้ในสำนวนอัยการสูงสุดสั่งตั้งคณะทำงานตามที่ผมร้องกับท่านไว้เมื่อวันที่9ธันวาคมแต่เมื่อผมเป็นเพียงบุคคลธรรมดาจึงให้ทางบช.น.ตั้งเรื่องส่งให้อัยการสูงสุดและได้ให้ตั้งคณะทำงานมีผู้บัญชาการตำรวจและผู้บัญชาการน.ร่วมคณะในการพิจารณาว่าเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่โดยวันนี้มีการประชุมนัดแรกอย่างไรก็ดีคดีจินหลิงผู้บัญชาการน.รับแยกออกไปและสำนวนจะหมดเวลานับจากวันที่26ตุลาคม65จะสิ้นสุดครบ7ฝาก84วันประมาณวันที่13มกราคม66ดังนั้นกรุณาอย่าหยุดปีใหม่ทำ9โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันเพราะเวลาเหลือน้อยเต็มทีขอให้กำลังใจตำรวจทุกท่านในทีมเพราะอัยการต้องสั่งฟ้องคดีให้ทันไม่งั้นนายตู้เห่าหลุดระยะเวลาฝากขังหากฟ้องไม่ทันวันที่13มกราคม66ส่วนคดีอาชญากรรมข้ามชาติยังสามารถขยายเวลาได้ผมได้ยื่นร้องต่ออัยการสูงสุดและรองอัยการสูงสุดท่านสมเกียรติไว้ขอเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีนายตู้ห่าวและคดีอาชญากรรมข้ามชาติโดยผมมีข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยอีกมากอันเป็นการจัดการสั่งการช่วยเหลือยุยงอำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาในการกระทำผิดขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ DSI วันนี้มีการออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด21บริษัทของนายตู้ห่าวโดย DSI ทำงานรวดเร็วขยายผลไปได้อีกจนพบถึง40บริษัทที่เกี่ยวข้องกับตู้ห่าวเริ่มวันที่3มกราคม66ระฆังดังหมายเรียกมารายงานตัวกับ DSI ให้ปากคำคดีฟอกเงินนอมินีเส้นทางการเงินพัวพันถึงใครต้องเรียกมาสอบให้หมดและหากพบหลักฐานเกี่ยวข้องต้องแจ้งดำเนินคดีข้อหาสมคบฟอกเงินผมขอย้ำตรงนี้ว่าไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกับท่านผู้บัญชาการน.แต่อย่างใดการติดของผมนั้นเป็นเพื่อก่อไม่ใช่ทำลายเราต้องผนึกกำลังกำจัดพวกเนรคุณประเทศที่ให้ร่มเงาอาศัยแล้วกลับกินบนเรือนแต่ไปขี้รถบนหลังคาผมได้พยายามอย่างยิ่งในฐานะประชาชนที่ไม่มีอำนาจไม่มีตำแหน่งแห่งหนจึงย่อมมีข้อจำกัดมากมายแต่จากประสบการณ์โดนคดีมาแล้วเกือบ20คดีติดคุก3รอบลูกเล่นต่างๆได้เรียนรู้จึงพยายามสุดความสามารถดักทางอุดรูรั่วเท่าที่ทำได้ท่านผู้บัญชาการน.ทำงานของท่านให้ดีที่สุดเพราะหากนายตู้ห่าวหลุดคดีแล้วก็มีคนได้พังกันเป็นแถบๆแมทธิวแจงน้องเดมี่อยู่ในวัยที่สงสัยเผยลีเดียนอยเอฟซีตำหนิไม่สอนลูกแมทธิวแจงคุณพ่อลูกสามแมทธิวดีนออกงานชี้แจงหลังลูกสาวน้องเดมี่ป่วนนางเอกสาวใหม่ดาวิกา
หยิกเข้าที่แขนกลางงานอีเวนต์ก่อนที่จะออกแถลงการหยิกเพราะอยากหยิกฝ่ายที่แขนออกแมทธิวแจงล่าสุดแมทธิวเดินทางมาร่วมงานไทยเฮลวอท 2023 สังคมปรับชีวิตเปลี่ยนที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเลิกบุหรี่ณห้อง201ชั้น2อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวเดมี่เป็นมีมไปทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นประเด็นที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวได้ผมมาเห็นภาพทีหลังแล้วว่าเดมี่ทำอะไรลงไปหยุมพี่ใหม่แล้วหลายรอบเลยด้วยในเหตุการณ์คือผมอุ้มเดมี่อยู่แล้วใหม่ก็อยู่ใกล้ๆตอนนั้นก็เห็นว่าเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวแต่เราถ่ายรูปอยู่ก็ยิ้มสู้กล้องไว้ก่อนเดมี่ก็ขยับเยอะใหม่ก็ขยับเลยหันไปมองก็บอกเดมี่ใจเย็นงานแรกก็เอาเลยสร้างตำนานแต่ผมก็เข้าใจว่าหยิกไฝเพราะก่อนหน้านั้นเขาก็หยิกคอผมที่มันน่าจะมีไฝหรือมีอะไรอยู่แล้วใหม่ก็บอกเขาเองก็มีไฝอยู่ตรงนั้นเลยคิดว่าน่าจะใช่คงไม่ได้หมั่นไส้ขนาดนั้นหรอกเด็กยังโตไม่พอที่จะเข้าใจอารมณ์ตรงนั้นน่าจะเป็นการหยิกไฝใหม่ที่เรายากจะหยิบออกให้อาจจะคิดว่าเป็นสติ๊กเกอร์หรือเปล่าเขาทำแบบนี้กับคนในครอบครัวเขาอยู่ในวัยสงสัยเห็นใครมีรอยข่วนที่มือก็จะสงสัยว่าเป็นอะไรหรือทำไมต้องเป็นอย่างนี้เขาจะถามจะสงสัยรีแอคของเดมี่ที่ได้เห็นภาพตัวเองเป็นอย่างไรบ้างเปิดให้เขาดูแต่เขาคงจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะมันผ่านไปแล้วก็คุยกันถามเขาว่าวันนั้นเดมี่หยิกพี่ใหม่เหรอเขาก็จะตอบกวนๆตามสไตล์เดมี่หยิกพี่ใหม่แมทธิวแจงมีแซวลูกหยิกเพราะพี่ใหม่สวยกว่าแซวเล่นกันในครอบครัวเมียเขาก็คุยกับใหม่อยู่ใหม่เป็นคนบอกเองว่าน่าจะเป็นไฝใหม่เพิ่งไปฉีดยามาอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฮาเหมือนกันถ้าได้ดูวิดีโอจะเห็นใหม่ทำหน้าแต่ก็ขอสู้ก่อนสักพักเริ่มเจ็บแล้วเดมี่ก็ตลกเด็กวัยนี้ทำอะไรแปลกๆเยอะทำอะไรก็น่ารักครับแต่ถ้าโตกว่านี้ก็อาจจะไม่น่ารักแล้วอาจจะมองว่าเด็กคนนี้มันยังไงก็มีคนแซวเหมือนกันว่าทำไมไม่สอนลูกปล่อยให้ไปหยิกคนอื่นเขาเป็นเด็กแหละไม่ได้ทำแรงขนาดนั้นอาจจะแค่รู้สึกเจ็บตรงที่เขาไปฉีดวัคซีนมาเขาคงจะพยายามดึงออกเพราะคิดว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์แมทธิวแจงมีคอมเมนต์ด้านนี้เข้ามาเยอะมีบ้างไม่เยอะไม่รู้จะสอนยังไงครับมันเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงจริงๆว่าคนจะคิดไปในแนวนั้นได้เราไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ก็เข้าใจว่าบางคนอาจจะเป็นแฟนคลับของใหม่อาจจะไม่อยากให้เดมี่ไปทำพี่ใหม่เจ็บก็บอกตรงๆนะแน่นอนเลยว่าลูกเราทั้งสองคนเราสอนแน่นอนว่าไม่ให้เขาไปทำร้ายใครแม้แต่สัตว์เราก็ไม่ให้เขาทำตีแมงมุมตีแมลงสาบเราก็ไม่ให้ทำเราสอนให้เขาเคารพชีวิตคนอื่นรวมไปถึงสัตว์ด้วยเดมี่คงไม่ได้อยากจะทำให้ใหม่เจ็บหรอกบางคนอาจจะพิมพ์แย่มาเล่นๆให้เรามีรีแอคชั่นกลับไปก็ได้สมใจแต่เดียจะรู้สึกมากกว่าผมเขาก็มาคุยว่ามันมีคนคิดแบบนี้นะทำไมเขาต้องพูดอย่างนี้ผมก็บอกไม่เป็นไรมันเป็นส่วนน้อยไม่เป็นไรหรอก 99% คนเข้าใจว่าเดมี่เล่นเขาก็จะน้อยใจว่าทำไมมาว่าเดมี่คราวหน้าก่อนรับงานต้องติวกันหนักเลยนี่ก็ติวเข้มก่อนออกมาแล้วหัวเราะเดมี่อยู่ดีๆนะอย่าไปวิ่งเล่นซนไปยกกระโปรงที่ไหนไม่ได้นะต้องอยู่ในความสำรวมเราเป็นผู้หญิงแต่ก็อย่างว่าเด็กมันก็มีอะไรที่เราคาดไม่ถึงเดมี่เคยเจอใหม่มาก่อนเคยเจอใหม่น่าจะประมาณ3ปีก็แซวกันน่ารักดีแล้วใหม่นี่เป็นเฟิร์สคิสของดีแลนเลยนะสมัยนั้นยังไม่มีโควิด-19ก็ทักทายกันจุ๊บนิดนึงน่าอิจฉาเห็นรูปเดมี่กับใบเฟิร์น
น่าจะเป็นวันที่เราไปถ่ายงานที่สตูใกล้ๆกันแล้วรู้จักกับทีมงานของใบเฟิร์นอยู่แล้วก็เลยแวะไปเดินเล่นเที่ยวและถ่ายรูปกันเดมี่ช่วงหลังเขาค่อนข้างเจอคนเยอะเขาจะเฟรนลี่พอสมควรดีแล่นจะขี้อายเจอใครก็จะยิ้มยิ้มไปเล่นด้วยเขาชอบผู้หญิงสวยๆชอบอะไรที่เป็นเพชรๆประกายผู้หญิงอนะเวลาไปงานมิสแกรนด์ผมเป็นพิธีกรเขาก็จะอยู่หลังเวทีแล้วเขายืนมองนางงามสวยๆดีแล่นคือวิ่งเล่นอย่างเดียวเลยก็เข้าใจว่าผู้หญิงชอบอะไรแบบนี้ทาเล็บทำผมสวยๆเขาจะชอบเวลาอยู่ที่บ้านเดมี่ขี้เล่นก็จะเล่นแตกต่างจากผู้ชายหน่อยดีแลนจะเป็นรถไดโนเสาร์เดมี่จะรักสวยรักงามอาจจะอยู่กับแม่เขาเยอะด้วยแม่เขาทำผิวทำผมทำหน้าเขาก็จะเป็นแบบนั้นตลกดีกลายเป็นเจ้าแม่ตำนานเข้าใจว่าหลายคนอาจจะเห็นในสื่อว่าเขาดูน่ารักแต่เวลาอยู่บ้านเขากวนมากแบบเป็นเด็กผู้หญิงน่าแสบอยู่ไม่ธรรมดาคูณของดีแลนใช่ครับดีแลนว่ากวนแล้วนะเดมี่คือเป็นอีกแบบหนึ่งกวนแบบหน้านิ่งอะรู้ว่าทำไรก็ไม่ค่อยมีใครว่าใครโกรธเท่าไหร่ด้วยความที่เป็นหญิงคนเดียวในบ้านก็จะยอมหน่อยดีแลนเอาน้องอยู่ไหมก็ตีจนร้องไห้แหละโดยไม่รู้ตัวคือเรียกดีแลนพี่แหละแต่ตีแรงดีแลนก็ไปร้องไห้ดีแลนอ่อนแอแต่ก็ไม่โกรธน้องเวลาที่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเราก็ดูที่เจตนาเราก็พยายามสอนให้เขาขอโทษและให้อภัยกันคุยกันไหมแบบนี้ได้ใครมาไม่รู้อะไรที่ดีมักจะมาอยู่ที่ผมแต่เวลาน่ารักแม่ตามสไตล์สนุกครับช่วงนี้จะพยายามหากิจกรรมรวมไปถึงดีออนที่ยังเด็กมากตอนนี้น่าจะ2เดือนเริ่มขยับตัวได้คิ้วเริ่มขึ้นละแต่จะเหนื่อยมากขึ้นตรงที่ว่า2คนก็คือโตและส่วนคนนี้ก็เล็กก็เลี้ยงแยกกันบางทีออกไปทำงานเยอะก็กลัวเรื่องการเป็นหวัดแต่สองที่เขาอยากจะมีส่วนร่วมมากชอบที่จะไปเลี้ยงช่วยแต่งตัวอาบน้ำเดมี่ชอบเลยเป็นสไตล์เจ